สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวธนูไม่ใช่ชาวมังกรพูดผิดใช่ไหมมังกรนะคะมังกรหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาถึง21มกราคมโดยประมาณนะคะวันนี้ที่จะทำวิดีโอคือวันที่10เมษายนนะก็เริ่มการมังกรอยู่ไหนอยู่นี่นะคะเดี๋ยวดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภย้ายแล้วแหละไม่ใช่ว่าจะย้ายนะคะตั้งแต่วันที่19เมษายนไปแล้วนะคะซึ่งมันจะเป็นเรือนที่อะไรของคุณ1 2 3 4 5ตกเรือนที่5ก็คือเรื่องของความบันเทิงการได้ทำกิจกรรมสันทนาการการมีความรักมีคนเข้าหามากหน้าหลายตานะคะก็ต้องบอกว่าเรือนที่5ของคุณเวลาดาวอาทิตย์เข้ามาอาทิตย์ก็อาจจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยดูหรูหราดูเด่นเป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้บริหารใดๆก็ตามนะคะจะเข้ามาทำให้คุณแบบตื่นเต้นร้าวใจได้หรือแม้แต่คนที่แบบอยากมีบุตรตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเหลือเกินที่จะได้มีท้องอ่ะตั้งครรภ์แบบปุบปับไม่ทันคาดคิดก็ตั้งครรภ์ได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้สำคัญถ้าจะเห็นจากชาร์ตเนาะสาวยังอยู่ในเรื่องเรือนที่2ของคุณและทำมุมฉากกับยูเรนัสดาวพุธบางครั้งนะคะคุณอาจจะต้องคิดหลายๆอย่างมากขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการเงินที่คุณจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะลงทุนจะทำโน่นทำนี่จะดีไหมหรือว่าจะทำยังไงดีนะมันมีแบบเหมือนเสาเข้ามาฉากเนี่ยเป็นภาวะของความกดดันโดนบีบคั้นหรือว่าการที่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตนิดหนึ่งนะคะที่ผ่านมายูเรนัสอยู่ในเรือนที่5นอกจากในเรื่องความรักที่แบบมาไปไปผุบๆโผล่แล้วบางทีในเรื่องความชอบความบันเทิงของคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์หรือเป็นลักษณะของการได้ทำอะไรออนไลน์การได้ทำอะไรที่มันแปลกแหวกแนวทันสมัยก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้จะเห็นได้ว่ามันมีมินิไตรโกณนะคะเกิดขึ้นพูโตอยู่ตรงนี้หัวอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวคุณเองการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการสื่อสารนะคะตอนนี้จะพูดจะติดต่อสื่อสารกับใครก็ดูจะเป็นโอกาสทางชีวิตทางธุรกิจทางความรักไปหมดเลยนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คุณสัมผัสได้ว่าเฮ้ยสิ่งพวกนี้มันเหมือนเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์แบบไม่ต้องพยายามมันก็มีโอกาสเข้ามาเยอะแยะไปหมดนะคะถัดมา29เมษายนจะมีพลูโตเดินถอยหลังนะคะก็เรือนของตัวคุณเองพลูโตแทนเรือนที่11ของคุณก็นำพามาซึ่งคอนเนคชั่นเก่าๆผู้ใหญ่ประถมช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกเคยรู้จักกันมานานแล้วพลูโตจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นความฝันความหวังเก่าๆหรือว่าคอนเนคชันเดิมๆที่วนกลับเข้ามาในชีวิตให้คุณได้เข้าไปเจอไปคุยกับคนกลุ่มนี้ก็ได้หรือว่าความฝันที่คุณอยากทำมาตั้งนานแล้วมันไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะจังหวะนี้มีโอกาสได้กลับมาทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งได้เช่นกันนะคะมานะคะวันที่29เมษายนก็จะเป็นวันที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะก็เมถุนจะเป็นเรือนที่เท่าไหร่เดือนที่6ของคุณนะคะก็การสื่อสารการพูดเรื่องงานคือคุณสามารถทำได้ดีมากๆเลยนะคะอาจจะตอนนั้นเนี่ยทำหลายๆงานประกอบกันนะคะงานที่แบบทำประจำรูทีนของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีงานเดียวเนาะเพราะว่าพวกดาวพุธพลูโตขอโทษครับเป็นเมถุนเนี่ยมันเหมือนเป็นการทำอะไรเป็นคู่ๆนะคะอาจจะมีความเครียดความกดดันนะคะในเรื่องของการลงทุนอยู่เหมือนกันนะหรือว่าคุณรู้สึกต้องจริงจังมากๆในการจะใช้เงินบางอย่างเนาะแล้วก็แต่มันถ้าจะเห็นมันเป็นมินิติโกนคือดีนะโอกาสการเปลี่ยนแปลงตัวเอง transformation connection เก่าๆนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีโดยดีเรื่องอะไรก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่3การสื่อสารดีมากๆการสื่อสารการเดินทางการพูดการติดต่อเจรจาทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเหมือนปาฏิหาริย์เนาะพฤหัสกุมศุกร์กุมเนปจูนนะคะมันเป็นเหมือนกับโอกาสพวกนี้เหมือนเรา
เหมือนทำแบบขำๆแต่ปรากฏว่าได้จริงๆแล้วจะเห็นได้ว่าพฤหัสเนปจูนกุมกันคือมันเกิดปาฏิหาริย์ที่แบบเฮ้ยไม่ได้ต้องพยายามมากมันก็เป็นไปได้แล้วอะไรล่ะพฤหัสมาจากเรือนที่12ของคุณก็คือแบบเกิดมาแบบมันเหมือนกับปาฏิหาริย์เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือโอกาสดีๆเข้ามาสุขมาจากเรือนที่5มาจากเรือนที่10ก็คือสิ่งที่ทำอ่ะมันเหมือนเป็นความชอบความรื่นรมย์แต่มันสามารถทำได้สำเร็จดีมากๆแล้วก็เนปจูนเนาะมันเหมือนเป็นการใช้จินตนาการขายฝันจริงเนปจูนเนี่ยเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มของเหลวยาเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นจะเห็นว่ากระจุกเนี้ยคุณสามารถทำแบบเหมือนมันเป็นอะไรที่เอนเตอร์เทนคุณอะคุณทำแล้วคุณก็สำเร็จได้ดีมากๆเลย30เมษายน New Moon Solar Eclipse นะคะเกิดขึ้นใน Taurus เรือนที่5ของคุณก็คือ New Moon ครั้งนี้เกิดขึ้นแล้วมันกุม Uranus เนาะสิ่งที่ดีๆมันเกิดขึ้นแบบไม่ต้องพยายามก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ปรับเกิดขึ้นด้วย Uranus มาจากเรือนที่2ของคุณก็คือการเงินนี่แหละมันเหมือน Uranus อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์หรือว่าสิ่งที่มันต้องออนไลน์ปรับคือได้ทำแล้วก็ไม่ได้แพลนแล้วก็ได้แบบเนี้ยแล้วสำคัญคือจะบอกว่าดาวเจ้าเรือนของนิวมูนคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ไปลอยอยู่เป็นหัวเรือนหัวเรือตรงเนี้ยเป็นแบบจุดที่มันทำแล้วมันสำเร็จได้ก็มองว่าการสื่อสารการติดต่อครั้งนี้มันดีมากๆแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้พยายามมันก็มีเข้ามาโอกาสดีๆมันมีเข้ามาวันที่2พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีเมษก็คือเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านอยู่อาศัยที่ดินนะคะก็ต้องบอกว่าความรักการเงินนะมันอาจจะตกจากในเรื่องครอบครัวคนในครอบครัวอาจจะพาไปดูตัวหรือเปล่าหรือว่าอาจได้ทำอะไรบางอย่างได้เงินจากคนที่บ้านหรือเปล่าหรือว่าอาจจะได้อยู่กับบ้านมากขึ้นแล้วก็ได้ทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวมากขึ้นงานชื่อเสียงก็อาจจะมาจากที่บ้านก็ได้รวมไปถึงแบบมาเตอร์แลนด์คือประเทศบ้านเกิดหรือว่าเป็นสิ่งที่จังหวัดเกิดแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะถัดมา3พฤษภาคมพฤหัสเซกไทพลูโตคือเป็นจังหวะที่บอกไปว่าตัวเองจริงๆพฤหัสพลูโตเนี่ยเป็นดาวของปาฏิหาริย์ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการสร้างอาณาจักรต่างๆเนาะจะบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดีมากๆเป้าหมายชีวิตคุณจะชัดเจนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องพยายามมากนิดหนึ่งปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้คอนเน็กชันเก่าๆช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะมันเหมือนกับเข้ามาซัพพอร์ตคุณหรือแม้การวางแผนเป้าหมายระยะไกลที่คุณแพลนเอาไว้คุณได้ทำแล้วมันก็สำเร็จมากๆด้วยเช่นกันนะคะ10พฤษภาคมนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันมีดาวพุธถอยหลังนะคะพุธถอยหลังนะคะซึ่งพุธก็อยู่ในเรือนที่6ของคุณอันนี้อาจต้องระวังนิดนึงในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆการคุยที่มันค่อนข้างจะล่าช้านิดนึงก็จริงๆจะบอกไม่แนะนำให้ทำเอกสารสัญญาในช่วงนี้แต่ว่ามันก็คงห้ามไม่ได้ถ้าคุณอยากจะทำก็ต้องเช็คตรวจสอบเยอะนิดนึงระวังในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้ระยะไกลการเปลี่ยนไฟล์เดินทางดูเกตเยอะๆนิดนึงเนาะบางทีตกเครื่องตกเครื่องตกรถอะไรเงี้ยไปสายเงี้ยประชุมมาช้าหรือว่าอยู่ๆเน็ตเข้าไม่ได้ Facebook กลุ่มเข้าไม่ได้มันจะมีเหตุประมาณนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนแบบบีบบังคับให้ต้องเปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นประมาณนั้นนะได้เหมือนกัน10พฤษภาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณมีโอกาสได้บ้านใหม่มีโอกาสที่จะความรู้สึกจริงๆเรือนที่4มันเป็นอินเนอร์เนาะเป็นความรู้สึกในใจแบบคุณจะเปี่ยมล้นคุณจะรู้สึกดีรู้สึกได้ช่วยเหลือคนคุณแม่สุขภาพดีขึ้นได้เดินทางกับครอบครัวหรือบ้านก็คือขยับขยายรีโนเวทแบบนี้ก็ได้โอกาสดีๆจะมาจากคนในครอบครัวค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้อาจจะแบบทำการเกษตรก็ได้นะกับที่บ้านแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ16พฤษภาคมฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นนะคะ
ในราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่11ของคุณก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนนะคะเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นมีการเปลี่ยนแปลงคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะฟูลมูนที่เรือนที่11ก็ส่งผลกับในเรื่องของการงานในเรื่องของความชอบด้วยนะคะตรงนี้เป็นการจบเปลี่ยนกลุ่มสังคมเปลี่ยนคนใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็จริงๆถ้าพูดถึงความรักก็อาจจะจบคนที่เคยคุยมาสักพักเราตัดสินใจได้เด็ดขาดก็ได้ว่าจะเอายังไงจะคุยกับใครนะคะถัดมานะ20พฤษภาคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองจะโฟกัสในเรื่องของงานที่เป็นงานประจำมากๆเลยนะคะโดยสิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณแบบมี passive life อะ passive income อะเพราะดาวอาทิตย์ก็มาจากเรือนที่8อาจจะเป็นการที่ลงทุนแล้วก็เงินต่อเงินอาจจะมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแต่ว่ามันต้องทำเป็นกิจวัตรประจำวันงงไหมคือหรือคุณไปทำสิ่งนั้นงานสิ่งนี้มันอาจจะต่อยอดเรื่องเงินของคุณให้แบบทำครั้งเดียวแล้วได้เงินไปยาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถัดมา22พฤษภาคมดาวพุธก็ถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ความชื่นชอบเก่าๆวนกลับมาคนรักเก่าๆคนที่เคยมาจีบเก่าๆวนกลับเข้ามาได้อาจจะเป็นคนจากแดนไกลจากต่างประเทศจากคนที่เคยคุยแบบการศึกษาสูงอ่ะวนกลับเข้ามาหรือคนที่เคยทำงานด้วยกันก็วนกลับเข้ามาได้หรือแม้แต่มันเป็นความชอบงานอดิเรกที่คุณแปลงเป็นงานประจำที่คุณไม่ได้ทำมานานแล้วค่ะกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งก็ได้เช่นกันนะถัดมาก็จะเป็นวันที่24พฤษภาคมอังคารเข้าสู่ราศีเมษนะคะอันนี้จริงๆมันเป็นลักษณะของคุณได้ทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวเยอะก็ได้หนึ่งส่วนและหนึ่งส่วนจะแปลว่าคุณเองมีโอกาสที่จะต้องระวังภาวะทะเลาะกับคนในครอบครัวนิดนึงเพราะว่าเราเองอาจจะค่อนข้างสื่อสารตรงมากๆก็ได้เวลาอังคารอยู่ในราศีเมษเนี่ยมันจะมีความเหมือนมีแพชชั่นในเรื่องนั้นๆอยากทำโน่นทำนี่ตกแต่งไปหมดเลยหรือกล้าที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบเหมือนใช้คำว่าดีกระตือรือร้นหรือกล้ามีแรงบันดาลใจในการจะทำอะไรกับคนในครอบครัวของคุณกับบ้านของคุณก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมา28พฤษภาคมศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภก็เป็นเดือนที่5อันนี้ก็จะฮอตมากๆล่ะมันจะมีโอกาสเหมือนหัวกระไดไม่แห้งเลยบางคนมี2คนอยู่แล้วก็อาจจะเป็น4คน6คนอย่างเงี้ยมันแบบขึ้นมาแบบมีโอกาสฮอตมากๆแล้วก็จริงๆจะบอกว่าพลูโตมันฉากอยู่เนาะบางทีคนที่คุณเข้ามาเจอคุณอาจจะตัดสินใจได้ชัดเจนมันมีการตัดจบกับใครบางคนไปก็ได้หรือว่าคนที่ดึงดูดเข้ามาถ้าเราเชื่อเรื่องคามิคามะก็คือตามกันมาต้องมาเคลียร์กันซะก่อนแหละอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกัน30พฤษภาคมนิวมูนในราศีเมถุนก็เป็นใช้คำว่าโอกาสการเริ่มต้นใหม่ๆในเรื่องของการทำงานอาจจะมีงานใหม่กิจวัตรประจำวันใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่หรือว่าเป็นสิ่งที่คุณได้หันมาดูแลตัวเองสุขภาพแบบใหม่ๆอาจจะมีการใช้คำว่าจริงๆเนื่องจากเมถุนก็เป็นการศึกษาก็ได้หรือว่าการสื่อสารในที่ทำงานใหม่ๆของคุณก็ได้เปลี่ยนโฉมเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปเพิ่มเติมก็ได้นิวมูนมันยังทำกลุ่มกับดาวพุธเนาะก็อาจจะเป็นการได้เริ่มต้นงานกับคนเก่าๆที่คุณได้รู้จักหรืออาจจะเป็นลักษณะของสิ่งที่คุณแบบรอมานานไม่ได้ทำสักทีจังหวะนี้อาจได้ทำก็ได้เหมือนกันแต่มันเกี่ยวข้องกับงานอาจจะเป็นคนที่แบบไปสัมภาษณ์งานที่เก่านานมาแล้วไม่ได้สักทีจังหวะนี้ก็อาจจะได้เหมือนกันนะคะก็ถ้ามองในส่วนของชาวมังกรในรอบพระจันทร์นี้เนาะที่บอกไปเริ่มต้นงานใหม่มีนะคะแล้วก็มีเริ่มต้นเรื่องความรักนะคะเปลี่ยนกลุ่มสังคมใหม่ๆนะคะมีการแบบได้ทำอะไรเกี่ยวข้องกับครอบครัวมากขึ้นมีช่องทางการหาเงินอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแจ้งขอหยิบไพ่ Oracle ให้กับคุณเนาะตรงนี้จะเป็นไพ่ Growth นะคะก็คือเติบโตนะคะเขาบอกว่าให้เราแบบยอมรับ
สิ่งที่มันเป็น subconscious ของเราอะทั้ง subconscious และ conscious ก็คือจิตใจสำนึกและสำนึกของเราอะให้เราเรียนรู้ก็เติบโตไปกับมันนะคะถ้าถามในเรื่องของการทำงานในช่วงเวลานี้นะคะมันขึ้นกับ relationships นะคะก็คือ I'm attracted to those people who serve my higher good ก็คือเรามันจะขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะงานที่คุณจะปรากฏในช่วงเวลานี้เนาะคุณจะขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณเป็นหลักก็อาจจะเป็นเพื่อนพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต่างๆนานาทุกอย่างสิ่งงานคุณจะสำเร็จได้ก็จะมาจากพาร์ทเนอร์นะคะการเงินนะคะได้เป็นไพ่ acceptance นะคะเขาบอกว่าเราต้องเรียนรู้นะคะการยอมรับกับบางสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้บางครั้งเราอาจต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังนั้นนะเราก็ในส่วนของความรักนะคะจะเป็นไพ่เดทนะคะก็คือเขาบอกว่าเราต้องเรียนรู้ในส่วนของการจบลงแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ๆเพราะอย่าลืมนะแบบถ้าเห็นรอบพระจันทร์เนี้ยคุณมีดาวกระจุกมากๆในเดือนที่5ก็มันมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะสุขภาพนะคะได้ไพ่ adversity นะคะก็คือแบบอะไรคือเขาบอกว่าให้เราอะยอมรับความท้าทายที่มันจะทำให้คุณได้เรียนรู้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็มองว่าชาวมังกรทั้งหลายก็อาจจะต้องสังเกตตัวเองนิดนึงว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรแบบเหมือนสมมติว่ากินเยอะไปกินน้อยไปนอนมากไปนอนน้อยไปหรือไม่ออกกำลังกายเลยก็คือต้องหันมาสังเกตตัวเองมากกว่าพิเศษนิดนึงนะคะก็ว่าได้เนาะขอบคุณทุกคนมากค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ